ดีใจมากค่ะที่น้องมาแล้วอะค่ะเพราะว่าครั้งนี้บีก็กระตุ้นไข่ประมาณ 4-5 ครั้งเหมือนกันเป็นการทำอีกซี่ที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปเราก็ต้องลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆเรารอมานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้องคนที่2ถึงว่าเราจะผ่านคนแรกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะห่างจากคนแรกก็น่าจะประมาณ3ปีอะค่ะก็บอกเขาว่าเขามีน้องเขาก็รู้อะค่ะเขาก็จะมาลูบท้องก่อนเช้ากับเย็นแล้วก็มาหอมแก้มมาคิสน้องที่ท้องอะค่ะเด็กเขาเข้าใจเขาก็บอกว่าเอ้ยหมามียังอุ้มไม่ได้อะไรเงี้ยหมามีน้องอยู่ที่ในท้องอะไรเงี้ยค่ะถือเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นคนมีลูกยากจริงๆเราก็อยากจะบอกข่าวทุกคนเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปกว่าจะมีลูกได้แล้วก็กว่าจะท้องอ่ะคือมันลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆนะคะในการทำอิกซี่อะค่ะถ้าคนที่มีลูกยากหรือแบบคนที่ไข่น้อยก็จะรู้เลยว่าแบบมันลุ้นแบบไม่รู้จะลุ้นยังไงทุกขั้นตอนจริงๆก็เลยถือเคล็ดนิดนึงค่ะ